ถ้าเผื่ออย่างคนปกติทั่วไปอยากจะไปลองเล่นพวกสแตนด์บายอย่างนี้มันต้องมีพื้นฐานอะไรมาก่อนไหมครับอย่างแรกเลยนะครับในนั้นที่เขาบอกมานะครับอย่างแรกมันต้องเริ่มจากพวก TSR ก่อนนะครับก็คือมีทรงที่มันค่อนข้างสามารถที่จะบาลานซ์น้ำหนักรถอะไรได้ดีกว่าคือไปอยู่ดีจะไปจับแบบออโตเมติกไม่ได้ใช่ไหมตัวออโตเมติกนี่ไม่ได้นะครับมันต้องให้รู้เทคนิคเพราะฉะนั้นคือคนที่ขับออโตเมติกเนี่ยนะครับมีพื้นฐานอยู่แล้วมีพื้นฐานอยู่แล้วคือถ้าไปขับ KSR นี่สบายมากเลยนะครับก็คือจะเก่ง KSR แล้วถึงจะมาเก่งออโตเมติกได้นะครับมาดูเที่ยวนี้ Big Train ใช่ไหม Big Train นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับของจะว่าในรอบ10ปีนะครับที่เราดึงการแข่งขันรถยนต์เอามาไว้ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพนั่นก็คือในงานนะครับก็คือในงานบางกอกซูเปอร์จิมคาน่าใช่ครับผมก็คือเป็นการแข่งขันนะครับรถแข่งเขาเรียกว่ารถแบบจิมคาร์น่านะครับที่ขับในไพลอนนอกจากนะครับรถแรงๆรถสวยๆแล้วนะครับของผู้ชายครับพิตตี้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่านะครับว่าระหว่างรถนะครับกับสาวสวยอันไหนมันจะแรงกว่ากันรู้สึกว่าจะจัดที่เดอะแกรนด์พระราม9เออใครสนใจก็ตามไปดูกันได้ที่นั่นตื่นเต้นมากตื่นเต้นเรื่องรถหรือตื่นเต้นเรื่องพิตตี้คะเฮ้ยเรื่องรถเออเรื่องรถโอเคงั้นไปดูรถกันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วง Big Ten ประจำสัปดาห์นี้ครับวันนี้เรามาของคุณเลยผมกับพี่ต้นครับรับหน้าที่พาท่านผู้ชมไปแข่งขันการแข่งขันอะไรครับมอสบรรยากาศการแข่งขันจิมคาน่ากลางใจเมืองครับท่านผู้ชมผมย้ำเลยครับว่ากลางใจเมืองแล้วก็จัดเป็นครั้งแรกด้วยกับรายการวอกซ่าซูเปอร์บางกอกซูเปอร์จิมคาน่าซึ่งจัดเป็นครั้งแรกด้วยที่เดอะแกรนด์พระราม9นั่นเองถูกต้องครับท่านผู้ชมครับแต่บรรยากาศความมันจะเป็นยังไงงั้นผมกับพี่ต้นขออาสาพาท่านผู้ชมไปชมครับอย่าไปชมไปเลยครับไปครับพี่ต้นไม่ใช่ว่าจะมีแต่รถแข่งจิมคาน่านะแรงแรงนอกจากมีรถแข่งจิมคาน่าแล้วเนี่ยกิจกรรมอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นการโชว์ดิฟเขาเรียกว่าแล้วก็มีแหละพิตตี้ล้างรถด้วยนะคาร์วอชแล้วก็ที่เด็ดสุดคือพิตตี้นี่มากกว่า50กว่าชีวิตเลยนะมากกว่า50คนเลยไปเลยมั้ยแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีไม่ไหวแล้วมีคาขับด้วยนะคาขับจอดกันเต็มเลยวันนี้คาขับผมเข้าๆน่าจะ300พี่ต้น300เก็บคันละ300ฝนตกมาสนามนี้ก็ต้องเปลี่ยนยางกันอย่างหนักเลยไม่ต้องเปลี่ยนพี่รอฝนหายแล้วแข่งใหม่เหรออ่ะแต่การแข่งขันในสนามนี้มันพิเศษหน่อยคือปล่อยแบบคู่ครับแต่วิ่งรายเดียวกันพี่ต้นวิ่งกันยังไงอ่ะมันจะเป็นการหน่วงเวลาครับซึ่งเป็นรูปแบบในการแข่งขันแบบใหม่แบบใหม่ก็คือบ้านเราเนี่ยในรูปแบบการจิมคาน่าเมื่อก่อนเนี้ยวิ่งคันเดียวเหรอวิ่งคันเดียวแต่สนามนี้เนี่ยทางผู้จัดเนี่ยวางลายวางลายไว้เอาไว้แบบว่ามีเวลาหน่วงก็คือออกไปก่อนปึ๊บคันแรกครับประมาณ3วิประมาณ3วิ3วินี่รถคันแรกไปไกลแล้วนะไปแล้วแต่คันที่2วิ่งตามลายเดียวกันป๊าป๊าก็มันต้องเกิดการกดดันไงขึ้นมาไม่ได้แข่งกับไม่ได้แข่งกันเองพี่เวลาแข่งกับตัวเองครับการแข่งขันจิมคาน่าแบบนี้เป็นการแข่งกับตัวเองพี่ต้นท่านผู้ชมครับรู้กติกาแล้วจะได้ดูกันมันไงนะอันนี้เราไปดูบรรยากาศแล้วก็บูธในแต่ละบูธดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญพี่ต้นมีอะไรครับอันนี้ทางผมเลยอ่ะนอกจากสนามนี้ยังไงจะมีนักแข่ง
ครับที่เป็นชาวอังกฤษแล้วจ้าจอนนะครับแล้วก็มีนักแข่งชาวไทยหัวกะทิต่างๆหัวกะทิเรียกว่าก็คือไม่ใช่ตู้เย็นบูดหัวกะทิคือระดับแถวหน้าของเมืองไทยในการแข่งขันจิมกาน่าครับสนามนี้ครับพิเศษครับมีไงครับมีรถแข่งจากมาเลมาทั้งมาเลเซียเมกินมาเลเซียอินมาเลเซียมาเลยอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับเขาไปคุยกันหน่อยไปคุยกันหน่อยฮัลโหล you can speak English พูดไทยก็ได้ครับพูดไทยได้อ้าวโถเอ้ยสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรผมชื่อแจ็คสันครับแจ็คสันมาจากมาเลเซียครับมาจากมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้กันใกล้กันอยู่ใกล้ๆกันแสดงว่าถ้าใกล้ๆกับกัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็คือไม่กัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมไม่คือใกล้ๆกับเมืองไทยแล้วใกล้ๆเมืองไทยใกล้ๆกับ7878คนเราต้องแข่งแล้วดิต้องแข่งต้องแข่งไหนบ้างรุ่นดริฟมือใหม่เพราะว่าไม่เคยขับไม่เคยแข่งดริฟไงเคยแข่งแค่จิมคาน่าอ๋อครั้งนี้ครั้งแรกแข่งดริฟอ๋อพูดถึงสนามนี้หน่อยเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสนุกคือสนุกแต่น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวอ๋อมันเรื่องไงกว่าเอามาเริ่มมาเริ่มมันตกนิดนึงนิดนึงโอเคโชคดีครับโชคดีครับครับดีครับเอาละครับนั่นคือนักแข่งจากมาเลเซียใช่แล้วอันนี้คือ1คนนะท่านผู้ชมนะครับยังมีอีก3คนที่ผมเห็นก็จะมีพวกมีใคร S10 S14 คนมาแข่งนะโอ้อะไรครับเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวไปดูไปดูกันไปๆๆๆๆอีก1ท่านครับท่านผู้ชมครับที่เป็นรถแข่งจากมาเลเซียลองสังเกตทะเบียนครับไม่เห็นแต่อันนี้เป็นรถแข่งจากมาเลครับลงแข่งในรุ่นดริฟต์มือใหม่เหมือนกันซึ่งคนนี้ต้องบอกว่าเขาที่ประเทศมาเลฝีมือไม่ธรรมดาเลยเขาบอกว่าอยากจะมาเจอนักแข่งไทยแบบเก่งๆหน่อยว่าเขาอยู่ชั้นไหนแล้วที่เขาคุยกับผมนะฮะนอกจากรถแข่งนักแข่งที่มากันทั้งต่างประเทศทั้งอะไรมีสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายครับพี่รีบไปปะเนี่ยพูดช้าช้าช้าตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นตื่นเต้นขาขับเขาเหรอไม่ใช่คนเยอะพิตตี้เยอะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีหนึ่งพี่เยอะแล้วทำไมพี่ตื่นเต้นตื่นเต้นเรามาดูสปอนเซอร์อีกหนึ่งรายเลยเขาบอกว่าใครมาใครมางานใครขาขับเนี่ยเรียกว่ามีการลงชื่ออ๋อมีลงชื่อใส่กล่องนะแล้วก็จะมีการจับรางวัลเป็นเรื่องของล้อแม็กล้อแม็กจากเคซีเน่ใช่ไหมเน่น้องโชว์ล้อซิล้อโชว์นิดนึงน้องให้น้องเขาโชว์หน่อยเอาคนนี้เอาคนนี้คนนี้โดนใจคุณเป็นพิเศษถูกถูกถูกต้องชอบล้อฮะนี่เป็นล้อแม็กจากเคซีครับขนาด15นิ้วให้ขาขับแล้วก็อีกหนึ่งชุดก็คือจะประมูลกันเพื่อจะให้การกุศลประมูลได้เท่าไหร่การกุศลของสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานครก็ต้องขอขอบคุณเคซีมาด้วยแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนในรายการเราด้วยพิตตี้พิตตี้ของเคซีครับพี่ต้องครับนอกจากครับนอกจากพิตตี้แล้วเนี่ยมีพิตตี้แล้วต่างต่างมากมายใช่มาร่วมในงานนี้กรรมในงานนี้ใช่แล้วนี่ครับนี่คืออะไรออสชุดเผาครับชุดเผาซิ่งเผาซิ่งแบรนด์เทเกอร์แบรนด์คนไทยใช่ไหมฮะแบรนด์คนไทยระดับโลกแบรนด์คนไทยหัวใจระดับโลกนะครับก็จากนั้นมีอะไรครับยังมียางครับโอ้โหยางยางขอบขาวยางไม่ใช่เลโทไม่ใช่นะยางยางยางเดี๋ยวถามถามน้องยา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 งยี่ห้ออะไรอะคริลิสค่ะก็ต้องหยุดกันเลยทีนี้ยางอะคริลิสยางมาถึงตรงนี้บ้างเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องของอะไรออสน้ำมันเครื่องเมลล่าออยเป็นน้ำมันเครื่องยังไงสวัสดีครับเป็นยังไงนาโนไดครับนาโนไดมาจากประเทศครับอังกฤษครับมาจากอังกฤษเลยใช่ครับอิมพอร์ตจากอังกฤษครับโอ้โหแล้วราคาแพงไหมเทียบระดับพรีเมียมได้ราคาถูกครับนอกจากนั้นพี่ต้นน้ำมันเครื่องไปแล้วมีอะไรของซิ่งของซิ่งเฮ้ยยี่ห้อนี้นี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเคยได้ยินFCD FCD Racing Class ก็มีคัสในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆมากมายใช่แล้วก็นี่วันนี้มาออกบูธกันมีพิตตี้ด้วยมีพิตตี้ด้วยพิตตี้ที่คุยเราเลยพิตตี้เหนื่อยเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่พิตตี้เหนื่อยนะก็สำหรับ FCD ครับอันนี้คืออะไรมีล้อแม็กบ้างนี่คืออะไรครับออสล้อแม็กแบรนด์ใหม่ครับกริปเป็นล้อแม็กที่กำลังทำตลาดณตอนนี้อยู่เหรอสวยนะ
สวยครับที่ดีทีเดียวออฟฟิศอยู่แถวบ้านผมเหรอใช่ออฟฟิศอยู่แถวบ้านผมเลยอันนี้ผมอยู่บูธรันสต็อปครับผมได้ข่าวว่างานนี้รันสต็อปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แต่จะเป็นตัวไหนเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมได้ข่าวว่ารันสต็อปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานนี้ด้วยใช่ๆวันนี้เอาตัวคาลิเปอร์ซีพอร์ตไอซ์วันมาเปิดตัวในงานด้วยครับผมตัวคาลิเปอร์ซีพอร์ตใช่รหัสไอซ์วันไอซ์วันใช่ครับมันใช้กับรถอะไรพี่มันใช้กับรถมันเป็นยูนิเวอร์แซลครับมันใช้ได้กับรถทุกประเภทเลยแหละอ๋อก็ฝากไว้ครับสำหรับรันสต็อปครับผลิตภัณฑ์ใหม่ RS1 RS1 ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนอกจากมีสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายวันนี้จะมีขาขับมาด้วยทีมแข่งทีมแข่งทีมแข่งเลยเหรอทีมแข่งมากันเยอะมากวันนี้กี่คนประมาณสัก300 3อุ้ยมากน่ามากกว่าแล้วดูแล้วรถจอดเต็มลานเลยมาดูมาทำความรู้จักกันชื่อทีมอะไรครับแรนดอมค่ะแรนดอมค่ะอยู่แถวไหนกันเนี่ยอยู่แถวไหนฮะบางบอนครับพูดถึงสนามวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่สุดยอดครับเขาบอกว่าเป็นคนจัดทางที่แบบว่าเหนื่อยคนขับมากทำไมฮะทำไมครับพี่เขาลั่นตัวเดียวก็วนคือคุณจะเลยจะเข้าแคบยังไงก็ได้หมดแต่ปรากฏว่าถ้าลองดูนะฮะเหมือนเป็นช่องเลนอะเลยไปปุ๊บก็สะกิดไพลอตเสียแต่เสียแต่เสียคะแนนเสียเวลาตับเพราะนั้นทุกอย่างครับยากมากแล้วมันเป็นเรื่องของการท้าทายตัวนักแข่งเองด้วยป่ะครับหรือยังไงใช่ครับอ่ากันมากเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ผมวิ่งดิฟแพทเทิร์นใหม่เราต้องวิ่งไม่ให้โดนไปรอดไอ้คันหลังก็จะจี้เร็วก็ต้องเร็วห้ามหลุดโอ้ขอโทษฮะใครคิดจะโกรธมากเลยอ่ะแล้วมันเป็นแค่โกรธมากเลยโกรธมากฮัลโหล you can speak Thaiนิดหน่อยมาจากไหนเวยูคังฟลองมาเลเซียมาเลเซียก็เป็นยังไงบ้างครับภาพบรรยากาศบรรยากาศการแข่งขันต้องบอกว่าคึกคักแล้วก็วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายมากเนื่องจากมีฝนตกลงมาตอนช่วงเที่ยงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตใช่แล้วครับที่มีการแข่งขันในใจกลางเมืองแบบนี้ใช่แล้วก็เราไม่พูดดีกว่าว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่รู้ว่ามันจะเกิดการแข่งขันแบบนี้ในใจกลางเมืองอีกเมื่อไหร่แล้วประมาณนี้ใช่แล้วครับเรามาเก็บภาพประวัติศาสตร์บันทึกประวัติศาสตร์ใช่แล้วครับร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายครับไปชมบรรยากาศไฮไลท์สวยๆครับกับอะไรงามๆขาวๆกันแล้วกันแน่นอนฮะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมในนามบริษัทเดมาเป็นเลนเป็นจำกัดผู้จัดงานไทยแลนด์ออโต้เทคโนอย่างเป็นทางการซึ่งในงานนี้มีทั้งคาขับเข้าร่วมมาร์เก็ตติ้งจำนวนมากมายก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคาขับทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนใจกิจกรรมของบริษัทเดมาเป็นเลนจำกัดวันนี้เราปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ด้วยงานท็อกซ่าเลสซิ่งบางกอกซุปเปอร์จินคาน่าขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสารงานที่จะต่อไปในเฟซบุ๊กบริษัทเดมาเป็นเลนจำกัดครับKC Wheel and Trike ผู้นำและจัดจำหน่ายล้อแม็กแบรนด์ KC และยางแบรนด์ไทยแอพยางลูกครึ่งญี่ปุ่นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยล้อแม็ก KC ผู้นำรายล้อที่ล้ำสมัยพร้อมด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกยางไทยแอพยางลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยมาตรฐานการรับรองจาก15ประเทศทั่วโลกได้มาถึงประเทศไทยให้คนไทยได้ใช้แล้ว KC สัญลักษณ์แห่งคุณภาพสอบถามรายละเอียดติดต่อ0863553646หรือ www.facebook.com/kcwheel
ันเห็นมีนักแข่งจากต่างชาติด้วยนี่เข้าไปแข่งขนรถมาจากมาเลเซียแล้วครับเพื่อมาแข่งชิมคาน่าครั้งนี้ในประเทศไทยโอ้โหไม่ธรรมดาตั้งใจเลยมานะครับต้องถือว่างานนะครับเป็นงานในระดับภูมิภาคอาเซียนก็ว่าได้ในครั้งนี้นะครับอ่ะนะครับสำหรับบิ๊กบอยในสัปดาห์นี้ก็คงจะมาถึงช่วงสุดท้ายใช่ค่ะครับผมช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกกันครับว่ายังไงอะทุกคนก็ขอให้ติดตามดูรายการบิ๊กบอยมันจะมีอะไรใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ตลอดไปจะมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับใครที่ติดตามเป็นแฟนรายการของเราเนี่ยติดตามตอนแอร์สดเนี่ยไม่ได้ก็สามารถไปติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเข้าไปพิมพ์ว่า Big Boy TV Big Boy TV นะคะก็สามารถไปอัปเดตกันได้ส่วนทางยองช่องทาง YouTube นะครับก็คือพิมพ์คำว่ารายการ Big Boy TV ก็สามารถเข้าไปชมได้เลยครับใช่แล้วค่ะก็คงต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับก็คือ KC View and Thai นะครับหลอดไฟหน้าเซนด้วยค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับดูแลรักษารถยนต์ของไกด์นะครับค่ะวันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับสายฝนโปรยปรายเลยละกันนะคะช่วงนี้ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะมันกำลังจะเริ่มเย็นแล้วครับค่ะปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่าใช่นี่นะคะกำลังจะไปแล้วนี่ไปไหนคะ ยังอยู่ โอเคค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของรายการ Big Boy แล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่เวลาเดิมวันอาทิตย์ค่ะ 4:00 นถึง 5:00 นกลับมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ฟางพี่ฝันทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ